ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราชมมวยกันต่อนะครับว่าวันนี้มวยเราน็อกกันในวันศิลปะมวยไทยในถนนต้มสาววันทรงชัยครับวันนี้ดุเดือดมากผู้ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือวิชาญสิทธิ์คงชัยครับคู่นี้จะเป็นมวยสำรองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นมวยคู่สำรองศิริชัยสรัชดาพรกับแก่นทองสิงห์เมืองครับเป็นมวยระดับรุ่น106ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงนั้นศิริชัยสรัชดาพรครับและฝ่ายน้ำเงินแก่นทองสิงห์เมืองนครวันนี้มวยรายการศึกษาวันทรงชัยของเราดูครับน็อกกันต้อนรับหยกไทยสิทธิ์อวันพรุ่งนี้จะน็อกเทียร่าได้หรือไม่ครับพรุ่งนี้ดูกันนะครับเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่18นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่งแรงใจไปด้วยนะครับก็มีคู่แรกพเนียงอัครเดชยิมจะอุ่นเครื่องกับเมลี่เมนชออดีตแชมป์โลก IBF ครับเพื่อจะต่ายพลังโลกต่อไปสำหรับพเนียงแล้วก็คู่หยกไทยกับแจ็คเทียร่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยผู้พิเศษครับขุนเครื่องจริงเพื่อจะชิงแชมป์พาบานะครับเดชปอเปาอินกับโรเจอร์เดลมานะครับไปดูนี่ผมว่านอนไม่หลับนะคุณจมิ้นถามได้จบไทยสิทธิ์ออทั้งคู่นี่ข่าวครามาบอกว่าทางเซียร่านักมวยจากอินโดนีเซียซ้ายนับขวาเนาะคุณชาน่ากลัวนะข่าวมาน่ากลัวนะแล้วก็น่าจะยกไทยนี่ผมว่าหลายคนยังประทับใจในฝีมือเขาในนัดที่เจอกับอาริมิกอยเตียโอ้โหวันนั้นนี่ต่อยระเบิดเถิงเลยทีเดียวต่อยทั้งหน้าทั้งท้องแล้วก็การชกของยกไทยนี่พัฒนาขึ้นไม่รู้จะกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดอาริมิกอยเตียยังทนไม่ไหวนะครับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้ไปชมที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้กำลังใจกับเด็กไทยของเราครับยกไทยสิทธิ์ออแชมป์จูเนียร์แบนเทมเวทของสมาคมมวยโลกนะครับตอนนี้เมืองไทยของเรามีแชมป์ของสมาคมมวยโลกเนี่ย3คน3เส้นติดๆกันแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับขอเชิญชวนชาวแปดริ้วทุกท่านร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมชาวฉะเชิงเทราประจำปี2539ในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา18นาฬิกาณคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวจากเลขาธิการสมาคมพลตำรวจโทสมชายวานิชเสนีครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอังคารที่12เรามาดูครับศึกวันวีรบุรุษสมรักคำสิงห์ครับเจ้าของเหรียญทองจากโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็สามารถเป็นรุ่นอดีตแชมเปี้ยนโลก2คนครับจะร่วมกันจัดมวยเพื่อการกุศลนะครับหาเงินรายได้ให้กับบรรดาคณะโรงเรียนที่ขาดเรื่องอาหารกลางวันและก็สาธารณกุศลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับ2วีรบุรุษในวันอังคารที่12ครับจะรู้ว่าในวันที่12ในรายการในศึกวันทรงชัยนัดวันวีรบุรุษซึ่งทางโปรโมเตอร์ยอดนิยมทรงชัยรัตนสุบรรณนี่ได้มอบหมายให้กับทางสมรักแล้วก็สามารถได้มาประกบคู่มวยนั้นนี้มาดูว่า3กอจะขึ้นชิงรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทจากมันขบวนนะครับทั้งเวทีลุมพินีแล้วก็สภามวยไทยโลกแล้วก็มีทางรัตนชัยววราพลจะชิงในรุ่นจูเนียร์แบนเทมเวทกับธงชัยต่อศิลาชัยของสภามวยไทยโลกเหมือนกันแล้วก็มาดูว่าแสงเทน้อยสรุ่งโรจน์จะโชคกับปักสามโอก็คือโรนัลด์พอมองบุญแล้วก็มีจรัญทองรวมใจเพื่อนจะฟาดกับสิริชัยเพชรบ้านเด่นหรือว่าเพชรบางปังนี่เป็นคู่มวยในวันที่12อังคารนี้นะครับในศึกวันทรงชัยนัดวันเวรบุรุษแล้วทีนี้อย่าลืมว่าทางทีม5ถ่ายทอดสดในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกของหยกไทยสิทธิ์อกับเสียร่านักมวยจากอินโดนีเซียซึ่งคาดว่าจะต้องถึงน็อกนะครับเพราะว่าทางหยกไทยนี่หนักทุกลูกแล้วก็ทางเสียร่านักมวยจากอินโดนีเซียนี่ข่าวครับบอกว่าซ้ายนับขวาน็อกเหมือนกันพรุ่งนี้เปิดทางทีม5ถ่ายทอดสดที่จังหวัดพิจิตรนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเห็นอยู่นี่การชกระหว่างศิริชัยสรัชดาพรนะครับกับแก่นทองสิงห์เมืองนครเป็นมวยรุ่นใหม่ครับของรายการ
างเสาวันทรงชัยนี่ครับเป็นเด็กอนาคตไทยก็เป็นการเสริมสร้างขึ้นไปครับสำหรับรายการนี้ก็มีให้ชมทั้งมวยระดับสุดยอดแม่เหล็กของบ้านเมืองไทยและก็มวยรุ่นใหม่ที่กำลังพุ่งแรงขึ้นมาอย่าลืมนะครับท่านที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีวันพุธที่13ครับพฤศจิกายนนี้ที่เวทีกองบิน21จังหวัดอุบลนะครับมาดูครับรายการดาวรุ่งวันทรงชัยนัดคนดีเข้าสภาครับนี้นะครับวันเลือกดีมีชัยของแชมป์โลกหมัดไซโครนรกยกไข่สิทธิ์อวันพรุ่งนี้ได้เลือกขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทซึ่งถือว่าเป็นเข็มขัดประวัติศาสตร์เขาทรายกาแล็กซี่ที่ป้องกันตำแหน่งได้ถึง19ครั้งนะครับและลงจากบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่หลังจากนั้นก็ว่างเว้นไปถึง5ปีเต็มๆนะครับเข็มขัดประวัติศาสตร์แชมป์โลกเขาทรายโดยยกไทยสิทธิ์ออเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์อาริมิกอยเตียที่จังหวัดกำแพงเพชรคราวนี้ถึงคิวที่ต้องป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกกับแจ็คซีฮาย่ารองแชมป์โลกผู้ท้าชิงจากอินโดนีเซียวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้นะครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาททบ5ถ่ายทอดสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรครับยกที่2ครับเป็นการชกระหว่างสิริชัยสรัชดาภรณ์ครับกับแก่นทองสิงห์เมืองนครมวยรุ่นเล็กมีอนาคตด้วยกันทั้งคู่ก็อย่าลืมครับสำหรับทางด้านเวทีกองบิน21นะครับวันพุธที่23ให้ขอโทษครับวันพุธที่13นี้นะครับอุดน้อยขวัญใจหมู่9กับลิตเติ้ลเพชรบ้านเด่นครับเป็นคู่เอกของรายการยอดมวยเล็กของภาคอีสานศิลาเล็กรอยืนยงกับหยกหินสิทธิ์อเป็นรองผู้เอกและเด่นพิบูลเกียรติพิบูลกับสิริชัยรังสีพิทักษ์นะครับวันพุธที่13นี้เชิญได้ครับที่เวทีกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีแก่นทองสิงห์เมืองนครครับสิทธิ์รุ่นใหม่ของทางด้านค่ายเมืองสิงห์เมืองนครใหม่เมืองครโหเฮงดีครับรูปร่างใช้ได้ดูครับแข้งซ้ายเป็นมวยเด็กนะครับทั้งคู่เรียกว่าเป็นมวยที่กำลังจะเสริมสร้างในปี2ปีข้างหน้าครับเป็นมวยแม่เหล็กของรายการศึกเสาวันทรงชัยแน่นอนไม่ปะทะมากครับใช้ฝีมือเข้าสู้กันสำหรับมวยคู่นี้ดูครับจังหวะลุกสิริชัยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันจังหวะ2ครับนิ่งๆรอจังหวะที่แก่นทองหลวงเข้ามาจังหวะดูจังหวะฝีมือที่ต่อยกันมานี่นะครับจะเห็นว่าทางด้านสิริชัยนั้นจะเป็นมวยกว่านะครับจังหวะจะรัดกุมกว่านิดหน่อยทางแก่นทองนั้นอาจจะโฉงฉางครับออกอาวุธนี่นะครับรายการเสาวันทรงชัยอย่าลืมนะครับวันอังคารที่12วันวีรบุรุษสมรักคำสิงครับเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยร่วมกับสามารถพยัคฆ์กรุณครับมาจัดการกุศลนะครับช่วยเหลือการกุศลเงินรายได้ไม่ได้นำเข้าพกเข้าหอครับและตัวเองจะต้องบริจาคอีกด้วยงานนี้ก็ขอแรงเชียร์จากแฟนมวยครับมาชมกันวันที่12ทางการที่เวทีลุมพินีนำกระบวนครับป้องกันแชมป์กับ3กอหลังเห็นแผ่นหลังนี่ก็คือแก่นทองสิงห์เมืองนครยังเด็กครับต่อไปโตแน่ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้แล้วมหากรรมมวยโลกดับเบิ้ลยูบีเอยกไทยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกกับซีฮาย่าวันพรุ่งนี้ททบ5ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับครับมวยคู่นี้นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครับระหว่างยกไทยกับชิฮาร่านี่อินโดนีเซียกับไทยนั้นเคยสู้กันในรุ่นนี้ระหว่างเขาทรายกับเฮลีปิกันมาแล้วนะครับช่วงนั้นเขาทรายของเรากำลังเป็นแชมป์โลกอยู่เฮลีปิกันนั้นเป็นผู้ท้าชิงครับยกกันที่จาการ์ตาเขาทรายเกิดจะกินเฮลีปิกันได้ถึงยกที่15ครับยกสุดท้ายถึงไปน็อกได้ทางด้านอินโดนีเซียก็คล่องใจครับอยากจะแก้แค้นมานานก็ส่งแจ็คเชียร่านี่นะครับมาท้าชิงจากหยกไทยพวกนี้ได้ดูนะครับระหว่างอินโดนีเซียกับไทยดูที่ว่าแจ็คเชียร่าจะล้างแค้นแทนฮิลลี่ปิกันได้ไหม
หรือจะแทนหนักเข้าไปพวกนี้ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรอย่าลืมครับส่งกำลังใจเชียร์ยกไทยสิทธิ์อ้อไอ้หมัดไซโคนรกแชมป์จูเนียร์แบนตัมครับโอ้โหครับโอ้โหแก่นทองบนเวทีตัวนี้แก่นทองมาเป็นชุดครับเข่าในที่มาตีอัดเข้าไปโอ้โหสิริชัยว่าไงไม่ไหวครับโอ้ดูครับรูปมวยแล้วสิริชัยทำท่าจะกินนะครับโอ้แต่แก่นทองนี่มาแรงตีเป็นชุดครับไม่ไหวเลยต้องน็อกครับพ่ายน็อกเอาไปครับยกที่3โอ้วันนี้เลขชุดครับเข่าในที่มาตีอัดเข้าไปมวยแล้วสิริชัยทำท่าจะกินนะครับโอ้แต่แก่นทองนี่มาแรงตีเป็นชุดครับไม่ไหวเลยต้องน็อกครับพ่ายน็อกเอาไปครับยกที่3โอ้วันนี้เลข3ของศึกษาวันทรงชัยนี่แรงมาก